เข้งให้กำลังใจหนิงเจอเรื่องหนักเผยมุมอ่อนแอทึ่งน้องนิรินทร์อัจฉริยะเกินวัยเข้มหัสวีให้กำลังใจพร้อมเคียงข้างหนิงปณิตาเจอเรื่องหนักหนาเผยมุมอ่อนแอทึ่งน้องนิรินทร์เรียนรู้ได้เร็วอัจฉริยะเกินวัยหลังพี่สาวคนสนิทอย่างผู้จัดคนเก่งหนิงปณิตาธรรมวัฒนะเจิมระสุมปัญหาชีวิตครอบครัวในฐานะน้องชายสุดที่รักอย่างพระเอกหนุ่มเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลที่เป็นห่วงและพร้อมอยู่เคียงข้างให้กำลังใจพี่สาวคนนี้เสมอรวมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับน้องนิรินทร์ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยรับรู้เรื่องพ่อแม่ได้แล้วซึ่งหนุ่มเข้มยอมรับว่าตนเคยผ่านจุดนี้มาก่อนจึงเข้าใจและพร้อมรับฟังเสมอมีโอกาสเจอเข้มที่มาร่วมงาน Alpha Psi and Grand Opening ในฐานะแบรนด์ Ambassador ไทยคนแรกณชั้น1แฟชั่นฮอล์อายสยามพารากอนได้ให้สัมภาษณ์พร้อมให้กำลังใจอยู่เคียงข้างพี่สาวที่ตนรักและนับถือมากคนหนึ่งพร้อมเผยว่าสิ่งที่พี่หนิงเจอนั้นหนักหนามากสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ภายนอกดูเข้มแข็งจัดการชีวิตในด้านต่างๆได้ดีแต่จริงๆแล้วเธออ่อนแอและต้องการกำลังใจมากในฐานะน้องชายสุดที่รักให้กำลังใจพี่หนิงปณิตายังไงบ้างผมว่าในเรื่องของพี่หนิงตัวพี่หนิงเองเป็นคนที่จัดการอะไรได้เก่งมากๆตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทั้งในเรื่องของครอบครัวและเรื่องการทำงานทุกอย่างพี่หนิงจัดการได้ดีตัวเข้มเองให้กำลังใจและเข้มยังรู้สึกว่าคนรอบข้างที่รักพี่หนิงเยอะมากๆและคอยให้กำลังใจพี่หนิงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรตัวเข้มเองค่อนข้างเป็นคนที่ถ้าเกิดพี่หนิงอยากจะพูดอะไรก็จะได้คุยกันเข้มจะไม่ค่อยถามเพราะว่าคำถามที่มันเกิดขึ้นกับตัวพี่หนิงเองเป็นคำถามซ้ำๆเขามีคนรัก100คนคนถามคำถามนี้ก็จะมี100คำเดิมซ้ำๆเพราะฉะนั้นแล้วเข้มจะไม่ค่อยถามแต่ถ้าเกิดว่าเวลาต้องการพื้นที่ของตัวเองพื้นที่ที่อยากจะหาอะไรที่มันสบายใจผมก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนตรงนั้นในส่วนที่ถ้าเกิดว่าเขาต้องการผมก็จะอยู่ตรงนั้นผมจะคอยดูแลน้องนิรินทร์ให้ผมรักนิรินทร์มากแล้วก็รักครอบครัวนี้มากๆถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราสามารถช่วยได้หนักใจตรงไหนผมจะไปอยู่ตรงนั้นอยู่ในตรงที่หนักใจผมจะทำให้ตรงนั้นเบาขึ้นเองดูเข้มถ่ายคลิปกับน้องนิรินทร์ก็ยังดูสดใสอยู่สดใสครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือน้องกำลังโตเริ่มเข้าในวัยที่รับรู้อะไรได้เยอะเพราะฉะนั้นแล้วผมถือว่าเป็นความโชคดีที่น้องเรียนรู้ได้เร็วคอยปรึกษาคุณแม่อยู่ตลอดเวลาผมก็คุยกับน้องว่าถ้าเกิดว่าเรื่องไหนที่ไม่กล้าปรึกษาคุณแม่ไม่กล้าปรึกษาคุณพ่อก็ปรึกษาผมได้คุยกับผมน้องก็พยายามโทรมาว่าวันนี้น้องไปเรียนมาเป็นยังไงบ้างชีวิตในวัยอย่างนี้เป็นยังไงเขาก็จะขอคำปรึกษาจากผมในฐานะที่เข้มสนิทกับน้องนิรินทร์รู้สึกทึ่งอะไรในตัวน้องบ้างในวัยเท่านี้น้องเป็นเด็กที่น่ารักเก่งเข้าใจโลกได้เร็วคือเขาค่อนข้างเข้าใจได้มากกว่าวัยตัวเองเยอะเพราะว่าสิ่งรอบข้างของน้องด้วยน้องเป็นเด็กอัจฉริยะมากถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนน้องก็จะถามพอถามเข้าใจแล้วน้องก็จะจบโอเคหนูเข้าใจแล้วพี่เขาไม่ค่อยกวนเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบปรึกษาคุยกันพี่น้องพี่ชายน้องสาวคุยกันเราก็จะเข้าใจในวัยของน้องเพราะเราก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อนเราก็จะบอกถ้าเกิดว่าน้องไม่สบายใจตรงไหนน้องถามพี่เข้มได้เพราะพี่เข้มเคยอยู่ในจุดนี้มาแล้วช่วงที่ผ่านมาที่เราเห็นพี่หนิงอ่อนแอไหมหนักก็ค่อนข้างอ่อนแอแหละถ้าเกิดเป็นผู้ชายตัวโตอย่างผมก็คงเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างพี่หนิงผมว่ามันค่อนข้างหนักทั้งต่อสภาพจิตใจและร่างกายตัวเองเพราะเขาไม่ได้รับผิดชอบแค่เรื่องเดียวเขารับผิดชอบหลายเรื่อง
มากๆแล้วสิ่งที่เขาต้องเจอมันเป็นเรื่องที่รุนแรงกับความรู้สึกของแม่มากๆผมก็จะบอกเอาดีๆได้ไหมไหวไหมเขาอยู่ในอารมณ์ที่หนักมากๆแล้วผมก็จะคอยดึงว่าไม่ดิ่งนะไม่จมนะแม่จ๋ามีอะไรโทรมาคุยกับผมถ้าเกิดว่าไม่ไหวยังไงบอกผมทุกอย่างแล้วผมจะไปตรงนั้นนะเวลานั้นเลยพวกเรามีเอนเตอร์เทนบ้างไหมเผื่อให้เขาดีขึ้นพี่หนิงจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโกหกตัวเองอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความรู้สึกตัวเองเป็นคนที่ชอบให้และเป็นห่วงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาจนบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าทำไมเราไม่มีใครเลยทำไมเราถึงเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้ซึ่งผมจะบอกเลยว่าไม่ใช่แบบนั้นเลยทุกคนพร้อมที่จะให้กำลังใจพี่หนิงเรารักพี่หนิงมากๆคอยอยู่ข้างๆพี่หนิงอยู่ตลอดเวลาขอแค่พี่หนิงมองก็จะเห็นพวกเราแน่นอนครับเชื่อว่าพี่หนิงจะผ่านเรื่องใหญ่นี้ไปได้ผ่านได้เชื่อว่าทุกอย่างมันผ่านมาหมดแล้วล่ะเชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงจะดีขึ้นก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจตัวเองให้มากๆเพราะว่าทุกคนที่กำลังดูตอนนี้ผมเชื่อว่าเป็นกำลังใจให้พี่หนิงและครอบครัวพี่หนิงมากๆเลยครับ สายมูตัวจริงตู่รักของคลังหมอสายเวทพัทลุงเจ้าอาวาสขอให้อยู่นานๆสายมูตัวจริงตู่รับของคลังหมอสายเวทพัทลุงทั้งแหวนที่รอดหัวราหูตะกรุดพร้อมลงอักษรที่มือด้านเจ้าอาวาสขอให้อยู่บริหารนานๆเมื่อเวลา 16:30 น.วันที่29 เมษายน 2566ที่วัดเขาอ้ออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเดินทางหาเสียงต่อที่จังหวัดพัทลุงด้วยรถเอาผาดสีดำทะเบียนกไก่ชอชิง123พัทลุงโดยมีประชาชนให้ความสนใจจดทะเบียนรถไปเสี่ยงดวงเมื่อมาถึงวัดเขาอ้อซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่พลเอกประยุทธ์ได้เข้ากราบสักการะพระประธานและบูชาอัฐิของพระอาจารย์ทองเท่าปรมาจารย์วัดเขาอ้อซึ่งมีพุทธคุณด้านอยู่โยงคงกระพันนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ได้เดินเข้าถ้ำฉันทันบรรพตโดยมีอาจารย์ประจวบซึ่งเป็นหมอด้านคาถาอาคมลูกศิษย์ของปรมาจารย์วัดเขาอ้อมีวิชาอาคมสายเวทรอบด้านทั้งเรื่องอยู่โยงคงกระพันและมีคาถารักษาโรคมาทำพิธีบวงสรวงขอพรให้พลเอกประยุทธ์โดยสวมแหวนที่รอดหัวราหูซึ่งมีพุทธคุณเรื่องแคล้วคลาดคุ้มกันภัยและเมตตามหานิยมพร้อมมอบตะกรุดและลงอักษรที่มือให้พลเอกประนุทธ์ซึ่งเป็นเรื่องเมตตาเช่นการอาจารย์จวบอวยพรขอให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีช่วยพัฒนาบ้านเมืองต่อจากนั้นพลเอกประยุทธ์เข้านมัสการเจ้าอาวาสวัดซึ่งเจ้าอาวาสได้มอบรูปหล่อพระอาจารย์ทองเท่าหรือพ่อท่านเขาอ้อขนาด5นิ้วและเหรียญพระครูปานปาลธรรมโมรุ่นสิทธินอโมวัดเขาอ้อให้พลเอกประยุทธ์พร้อมคณะโดยเจ้าอาวาสวัดเขาอ้ออวยพรว่าท่านเป็นผู้นำประเทศขอให้อยู่บริหารนานๆจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้พบปะกับประชาชนที่ลานวัดเขาอ้อพร้อมกล่าวว่าดีใจที่มาเจอชาวบ้านควนขนุนหน้าตนก็กลมๆคล้ายขนุนเนื่องจากได้น้ำใจจากทุกคนตนสู้แน่นอนสู้เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้มาไหว้พระตุลไว้ขอให้ปลอดภัยและประชาชนมีความสุขพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าวันนี้ตนมาในนามพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้เอาหัวใจมาฝากที่ผ่านมาได้ดูแลให้ความเท่าเทียมกับทุกคนวันนี้รักแล้วรักอยู่และต้องรักต่อเหมือนที่ตนและพรรครทสช.ประกาศทำแล้วทำอยู่และจะทำต่อไปพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่าเรากำลังเดินหน้าประเทศได้ดีอยู่แล้วและกำลังฟื้นตัวขอให้เข้าใจที่ผ่านมาตนทำงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอดทนกล้าหาญและจงรักภักดีนี่คือชีวิตของตนรายได้ที่หามาจะต้องเข้ากระเป๋าของประชาชนไม่ใช่เข้ากระเป๋าของตนเด็ดขาดขอให้มั่นใจวันนี้ทุกอย่างจะสำเร็จลงได้ด้วยความรักความสามัคคีจากทุกคนถ้าจะแตกแยกกันไม่ได้ไม่ว่าเด็กหรือคนแก่ถ้าไม่รักกันอีกหน่อยคงไม่ต้องไหว้กันแล้วคิดถึงจังฮูอาหารกลางวันร้อยแรงพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าขอให้เลือกพรรครวมไทยสร้างชาติเยอะๆจะได้เป็นรัฐบาลเองมีส่วนผสมน้อยหน่อยขอให้ช่วยทำให้เลือกตั้งโปร่งใสทุกคนที่ลงเลือกตั้งจะต้องมีราคาบัตรลุงตู่เอาไหมคอยดูแล้วกันวันหน้ารายได้มากขึ้นก็จะได้มากขึ้นอันนี้ไม่ได้ให้สัญญาแต่มีอยู่ในแผนทั้งหมดแล้วคนทุกช่วงวัยจะทะเลาะกันไม่ได้ถ้าทะเลาะกันทุกหย่อมหญ้าบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้